ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกในชานห้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการทำสูตรน้ำยาเร่งลากนะครับซึ่งผมได้ดูคลิปจากYouTube นะครับที่เขาบอกว่าใช้พวกกะปิผงชูรสและก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับซึ่งแบบนี้นะครับซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาเร่งลากนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าลองดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาทำกันเนี่ยมันจะเร่งลากได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูขั้นตอนในการทำเลยนะครับเราก็มาทำการทดลองกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรครับก็ตามที่เราบอกว่าเราจะใช้กะปิแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสนะครับในการทำการทดลองโดยเราจะใช้3อย่างนี้ผสมรวมกันก่อนอื่นเราก็จะมาทำการละลายน้ำไอ้เจ้าตัวกะปินี่ก่อนนะครับก็ใช้กะปิประมาณสัก1ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำประมาณถ้วยหนึ่งนะครับก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นขวดที่เราจะใช้สูตรน้ำยาเร่งลากและก็ฝั่งขวามือก็จะใช้น้ำเปล่านะครับหลังจากที่เราผสมรวมกันแล้วนะครับระหว่าง3ตัวที่เราบอกมานะครับก็ทำการใช้ตะไคร้นะครับซึ่งทำไมเราต้องใช้ตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่รากงอกยากมากนะครับจากที่ผมได้ทำคลิปมาแล้วก็ได้บอกกล่าวพี่น้องเกษตรกรไปว่าก่อนที่จะทำไปปลูกหรือว่าลงหลุมปลูกนะครับตะไคร้จะต้องมีการแช่น้ำยาเร่งรากไว้ประมาณสัก 2-3 วันหรือว่าจนกว่ารากจะงอกนะครับเราก็เลยต้องใช้ตะไคร้นี่แหละครับคือตัวทดลองได้ดีที่สุดนะครับมาดูนะครับวันแรกฝั่งซ้ายมือก็สูตรน้ำยาเร่งลากนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเหมือนเดิมในส่วนของฝั่งใช้น้ำเปล่านะครับก็ยังคงเหมือนเดิมในส่วนของวันที่2นะครับเราไปทำธุระถ่ายงานข้างนอกนะครับก็เลยไม่ได้เช็คว่าน้ำยาเร่งลากเป็นยังไงก็มาดูวันที่3กันเลยนะครับเราก็มารอลุ้นกันนะครับทีละฝั่งว่าสูตรไหนลากจะงอกดีกว่ากันนะครับเราก็ไปดูฝั่งใช้น้ำเปล่าก่อนแล้วกันนะครับจากที่เราเห็นตามภาพนะครับลากก็จะงอกมาพอสมควรแตกด้านข้างมีออกมาสักตามที่เราเห็นนี่แหละครับหรือว่ารากงอกเยอะทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวสูตรน้ำยาเร่งลากนะครับก็ตามที่เห็นนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากก็ลากไม่งอกนะครับมีแค่รอยแตกออกมานิดๆนะครับว่าให้เห็นว่ามีส่วนตรงนี้คือตาของรากกำลังจะงอกออกมานะครับก็ตามภาพนะครับก็ใช้การวิเคราะห์จากภาพเอานะครับว่าใครจะใช้แบบไหนหรือว่าจะเชื่อผมหรือจะเชื่ สูตรน้ำยาเร่งลากจากที่เพื่อนๆใน YouTube ได้ทำการทดลองกันนะครับก็มาดูวันถัดไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่ารากงอกมามากเลยนะครับในฝั่งของน้ำเปล่าเยอะมากแตกออกมาเป็นรากฝอยก็มีนะครับรากขาวสะอาดนะครับมาดูฝั่งที่ใช้น้ำยาเร่งลากกันบ้างนะครับสูตรน้ำยาเร่งลากก็กะปิผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับตามที่เราได้ทดลองกันมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับลากก็มีออกมาบ้างนะครับที่เราเห็นกันนะครับแต่จากที่เราสังเกตนะครับลากออกมาก็จริงแต่ว่ามันจะมีเหมือนน้ำมันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเน่าเพราะว่ากลิ่นเน่านี่อาจจะเกิดจากตัวกะปินะครับที่เกิดจากการใช้พวกจะน้ำทะเลต่างๆมาหมักรวมกับพวกน้ำตาลของผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็จะทำให้มันมีกลิ่นเหม็นและที่สำคัญสังเกตจากนะครับไอ้ตะไคร้ฝั่งที่ใช้สูตรน้ำยาเร่งลากนะครับเหมือนจะเกิดอาการเน่าขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันแช่ในส่วนตรงนี้น้ำซึ่งเป็นน้ำเหมือนกับน้ำเสียนะครับจากนี้ไปผมก็คงเอาตะไคร้ส่วนที่เป็นน้ำยาเร่งลากลงกระถางปลูกนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราจะทดลองปลูกต่อในกระถางปลูกเพราะว่าพื้นที่ปลูกเราไม่มีเราก็ใช้กระถางปลูกแล้วกันเพื่อใช้ในการทดลองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการทำอาหารต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรมากมายแต่โดยอาศัยพื้นเพครอบครัวของผมเป็นชาวไร่ชาวนานะครับพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก็เลยใช้วิชาความรู้ในการทำไร่ทำนาที่มีอยู่แล้วก็ผสมกับความรู้ที่เคยเรียนมาในชั้นมัธยมนะครับซึ่งเป็นวิชาชีววิทยานะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เรียนรู้ด้วยกันมาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการทดลองของเรากันนะครับจากการทดลองนะครับก็อย่างที่เราเห็นในส่วนที่เป็นน้ำยาเลี้ยงรากที่ใช้ส่วนผสมระหว่างกะปิเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสนะครับซึ่งใน3ตัวนี้ทำการทดลองแล้วรากไม่งอกเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่งอกงอกแต่ว่าอาการการงอกของมันน่ะมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ในเมื่อเราใช้น้ำในการทดลองน้ำสามารถที่จะกระตุ้นรากได้ดีมากกว่าสูตรน้ำยาเร่งรากนะครับผมก็เลยสรุปว่าไอ้3ตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการเร่งรากหรือในการชุบแช่ท่อนพันธุ์ได้นะครับซึ่งจากสูตรเนี่ยผมก็ไม่ได้มาโจมตีหรือว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับใครใช้ไปนะครับใครไม่ชอบใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่เพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังว่า3ตัวเนี่ยเมื่อหมักรวมกันนะครับยิ่งหมักนานๆแล้วก็แช่ชุบท่อนพันธุ์ต่างๆมันยิ่งทำให้รากเน่าหรือว่าท่อนพันธุ์ที่เราชุบหรือแช่เนี่ยเน่านะครับและก็ไม่ได้ว่าเน่าธรรมดามันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคเชื้อราซึ่งถ้าเราใช้ในการแช่ท่อนพันธุ์แล้วเมื่อมีรากงอกจากนั้นเราเอาไปปลูกเชื้อราที่มันอยู่ในรากมันก็จะทำให้รากเราเน่าและมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและอาจจะลามไปสู่ต้นอื่นๆนะครับหรือว่าพืชชนิดอื่นๆได้นะครับก็ทีนี้มาดูทีละตัวกันนะครับเริ่มจากกะปิกันแล้วกันกะปิเนี่ยคือมันเป็นการทำมาจากกุ้งเคยหรือว่าสัตว์ทะเลเล็กๆนะครับที่เข้ามาหมักรวมกันพวกนี้มันจะมีแคลเซียมจากพวกตัวกุ้งตัวสัตว์น้ำทะเลต่างๆนะครับซึ่งแคลเซียมที่ได้เนี่ยมันสร้างหรือมันกระตุ้นรากได้ไหมผมว่ามันไม่น่าจะสร้างรากหรือกระตุ้นรากได้เพราะว่าแคลเซียมไม่สามารถที่จะกระตุ้นรากได้เลยนะครับอีกทั้งถ้าเราหมักไปนานๆไอ้พวกตัวอะไรอะไอ้กุ้งหรือสัตว์น้ำที่เราทำจากกะปิเนี่ยยิ่งแช่ไปนานๆยิ่งมันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ส่งผลต่อไอ้ตะไคร้หรือท่อนพันธุ์ที่เราไปแช่นะครับมีอาการเน่ามีกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อรานะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพืชของเราเลยนะครับทีนี้มาดูตัวต่อมากันนะครับเครื่องดื่มชูกำลังที่บอกว่ามีทั้งเกลือแร่วิตามินต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้มันใช้ได้กับคนนะครับมันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่ใช้กับคนที่มีเกลือแร่ที่มีพลังงานใช้ในเวลาเราทำงานแล้วดื่มมันก็กระตุ้นให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋านะครับแต่พืชเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับยิ่งบอกว่าไอ้ตัวน้ำตาลนะครับที่ได้จากเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นเร่งรากจริงๆแล้วน้ำตาลนะครับพืชมันสามารถสร้างได้เองโดยการสังเคราะห์แสงนะครับโดยใช้โคโรฟิลล์จากส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชนะครับในการดูดแสงแล้วก็เปลี่ยนสถานะของสารเช่นน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสและก็ออกซิเจนนะครับน้ำตาลกลูโคสก็บอกแล้วไงมันสร้างขึ้นมาได้เองแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากน้ำตาลกลายเป็นแป้งเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นต้น
กิ่งก้านใบดอกผลต่างๆนะครับทีนี้มาดูผงชูรสกันต่อนะครับผงชูรสเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลในแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตต่างๆผงชูรสเนี่ยที่เขาบอกว่ามีกรดอะมิโนมากกว่า20ชนิดซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับผงชูรสเนี่ยมีกรดตัวเดียวคือกรดกลูตามิกนะครับและก็กรดกลูตามิกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวเร่งทำให้รากงอกได้นะครับก็โดยสรุปนะครับจากการทดลองที่ผมทำมานะครับก็ขอกล่าวอีกครั้งนึงก็ไม่ได้จะโจมตีใครเพียงแต่ว่าเราเล่าความจริงสู่กันฟังใครใช้ก็ใช้ไปนะครับใครไม่ใช้ก็ตามผมแล้วกันนะครับคือการทดลองก็เห็นอยู่ชัดเจนนะครับว่าเราแช่น้ำเปล่าๆรากก็งอกแล้วนะครับยิ่งถ้าเราใช้สูตรน้ำยาเลี้ยงรากไม่ว่าจะเป็นกะปิผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับตามที่ผมบอกไปข้างต้นยิ่งหมักนานๆมันก็จะเกิดความเน่าเหม็นเมื่อเกิดความเน่าเหม็นมันก็จะสร้างเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับเราแช่ไปนานๆต้นพืชหรือท่อนพันธุ์เราอาจจะเน่าไม่เป็นผลดีต่อท่อนพันธุ์เราเลยหรือเมื่อมีรากงอกไปแล้วนำไปปลูกก็จริงนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่ในตัวหมักหมมสูตรน้ำยาเลี้ยงรากนะครับก็จะติดไปกับท่อนพันธุ์เมื่อไปปลูกก็จะทำให้ท่อนพันธุ์เราตายหรือว่าเป็นเชื้อราแล้วก็อาจจะลามไปสู่ต้นอื่นๆได้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการใช้นะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้นะครับบางคนทุกวันนี้เห็นอะไรก็แชร์อย่างเดียวซึ่งไม่ได้ดูข้อมูลเลยว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเฟคนิวส์เยอะแยะนะครับศึกษาข้อมูลก่อนที่จะแชร์ให้คนอื่นนะครับบางทีมันไม่ได้เป็นผลดีอาจจะสร้างผลร้ายให้กับคนอื่นด้วยนะครับยังไงก็นำไปปรับใช้นะครับสิ่งที่ผมบอกนะครับถ้ามันดีก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็บอกต่อคนอื่นนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรนะครับขอบคุณครับ